เอาเลยต่อหินครับดูสิแค่ตาขันขุ่นเคืองกันเองครับสองมือเปล่าใช้ทีเดียวจะไม่มีอะไรผมใช้เวลาไม่เกิน5นาทีด้วยตาครับต่อหินแล้วสบายสังเกตครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาล่วงหน้าไว้ก่อนครับส่วนตาจะสบายแน่นอนครับเบาล่วงหน้าด้วยครับโทษเป็นที่ตาเวลาจับที่หัวคนละเรื่องเลยไม่รู้จะเอาศาสตร์ไหนกันแน่โทษครับผู้ถูกกระทำเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดครับอย่าลืมผู้กินเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รู้รสชาติที่สุดนะก็ทำนองเดียวกันให้เป็นกรอบความคิดเดียวกันนี่ปึ๊บโทษครับแต่ลูกตาแล้วเนี่ยด้วยนะพิมพ์มันก็ดีฮะไม่ต้องมาออกแรงชู้ผมครับสังเกตครับปั๊บตายแล้วตาเบาๆนะหนังตาข้างนอกนี่แหละไม่ได้ทำตาข้างในเลยจ้ะโทษครับแป๊บ โทษครับบอกไว้เลยพระเยซูแน่คนนี้เยอะครับหมอทราบว่าพระเยซูตอนที่พระองค์มีตัวเป็นๆ น่ะแน่คนนี้เยอะหมอทราบไว้นะเอาล่ะลืมตาซะกระพริบตาด้วยครับถามว่าครับปืดจึกถามว่า เป็นจังไรครับลืมตาด้วยครับตอบโจทย์ไหมครับโอเคชัดเจนครับอธิบายคำว่าโอเคชัดเจนคืออะไรครับตามความรู้สึกเป็นจริงความรู้สึกตอนนี้รู้สึกเบาตัวสะดวกคล่องอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั่วตัวไม่มีครับเหลือบตาซ้ายขวามีสะดุดไหมครับไม่มีเลยครับเขากรอกตาดีเขาได้คล่องเหมือนเดิมคล่องตัวครับเดิมมันไม่ได้คล่องมั้งใช่เนาะครับไม่เป็นไปตามธรรมชาติสเกร็งๆเดิมใช่ไหมเดิมแต่ตอนนี้มันเป็นธรรมชาติแล้วครับรู้สึกสะดวกเมื่อกี้ผมทักไว้ก่อนว่าจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่ง
ถูกต้องไหมครับถูกถูกนะหมดนะหมดครับส่วนตัวตาเนี่ยผมบอกว่ารับรองแง่แง่ย้อนหน้าด้วยครับแปลว่าแค่สองมือเปล่าเนาะสองมือเปล่าต่อไปให้เขาเป็นคนพูดคำว่าขวานต้อหินครับครับเราแค่เคืองตาครับแสบตาตาฝ้ามัวครับตามันกรอบไปซ้ายขวาไม่เป็นธรรมชาติครับวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติครับสุดท้ายทำลายธรรมชาติครับจิตศาสตร์รู้เรื่องราวธรรมชาติครับแล้วก็มารักษาธรรมชาติครับครับจำครับครับศาสตร์ด้านจิตรู้เรื่องราวธรรมชาติครับแล้วก็มารักษาธรรมชาติครับซึ่งตรงข้ามวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงแค่นะจับประเด็นนี้ให้อยู่อายุขนาดนี้นะครับไว้บอกลูกศรหลานนะครับครับได้ครับอ้าวให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ดีขึ้น85 85%นะครับ